ยังเดี๋ยวรอก่อนจะพูดหมุนมันบอกให้หมุนอุปกรณ์น่ะเราล็อกไว้เหรอให้หมุนช่วงนี้เอาแนวนอนได้ไหมเอาแนวนอนไม่ได้เอาเหรองั้นต้องแนวตั้งเอากดไปตัวล็อกเสียงอะไรเอาต้องแนวตั้งอย่างเดียวไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ไลท์เหรอเออไลท์ละเอาแนวนอนก็ได้แนวนอนไม่เป็นไรหรอกมันเขาเอียงโทรศัพท์ออกมาแล้วสามอ่ะเดี๋ยวครูค่อยไปตัดคลิปออกทักทายแล้วก็เดี๋ยวคนก็ทยอยมาอ่ะสามทีนี้เดี๋ยวดูก่อนเราเช็คสายไมค์อ่ะเดี๋ยวเราแนะนำตัวแล้วก็เกินรอครูหนึ่งนะเตรียมก่อนเดี๋ยวอีกนิดนึงครับคือดัดกล้องเก้าดัดโอเคเสียงเดี๋ยวกูไปดูแนะนำก่อนเดี๋ยวฝากแชร์ด้วยมาถามต่อพูดอะไรวะพูดไปเลยโรงเรียนตั้งอยู่ไหนนั่นก็พูดไปแล้วนี่คุณหนึ่งจะมาถามต่อฝากแชร์หล่อวันนี้คุณหนึ่งจะมาตอบคำถามนะครับใครสงสัยอะไรก็ถามนะครับอย่าลืมให้ทำบ้านแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช้หน้าตาดังน้องผู้เก่งอะไรผู้เก่งเดี๋ยวคุณหนึ่งขอ3นาทีฟังเพลงก่อนวันนี้ก็จะมีคำถามเดี๋ยวรอคุณหนึ่งก่อนนะครับ12แล้วฝากแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็พบกับนักเรียนไปก่อนนะครับรอ5นาทีไม่งั้นเดี๋ยวคนเข้ามาทีหลังก็จังหวะนี้ช่วงรอเขียนคำถามไปเลยก็ได้นานมาเรียนกี่เดือนแล้วผมมาเรียนได้เดือนกว่าแล้วครับเรียนเดือนเดียวก็ได้นะ ไปได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวดูนะฝากกันนี่ก็เอานักเรียนนะฮะนักเรียนมาเปิดบอลนะฮะเดี๋ยวครูแต่งกล้องนิดนึงนะมันเอียงฝากแชร์ด้วยนะครับใครสงสัยอะไรสอบถามได้นะครับหล่อเอ้ยออกอาศัยแนะนำแบบของเราหรอก็เรามีคำถามแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้คุณด้วยเถอะใครมีคำถามก็บอกเขาเดี๋ยวปุ้ยต้องเอียงเว้ยตรงนั้นปรับมันไม่ได้ปรับเลยครับปรับมันล็อกไปหรือเปล่าหน้าจอเราไม่ล็อกเลยขอบคุณครับวันนี้ใครสงสัยแล้วก็สอบถามได้นะครับเสียงชัดมากเลยอ่ะโอเคประตู3บาทมาโอเคเริ่มดูได้ทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็ดูหน้าจอไว้นิดหน่อยเวลามีคำถามก็เขียนให้ครูก็ได้เชิงหล่อนะแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าเป็นแอนดี้แอนคูโอเคเดี๋ยวไม่ของหลักเดี๋ยวคุณจะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวคุณนั่งที่นี่แหละคุณจะอิ่มไหมเราได้เป็นเพื่อนคูนะกูไม่ดูหน้าจอนะจิตจับกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนั่นเราเปลี่ยนที่กันก็จะได้ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็
มันเห็นเราอ่านครับสวัสดีครับกูไม่ดูหน้าจอนะนั่นกูขอเสียงลงอีกหน่อยดีกว่าอ่ะโอเคเอาใบคำถามที่คืออย่างนี้ฮะทุกวันพฤหัสนี่ไงเจอแล้ว ใช่เบาเสียงเพลงคือวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ผมจะมาแชร์ในเรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมครับที่ผมไปศึกษามานะครับเอาเสียงเพลงลงเนี่ยเสียงเพลงนะเสียงเพลงลงก็ได้เสียงเพลงลงอีกนิดนึงเนี่ยก็คือวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ผมจะทุกวันจันทร์เนี่ยผมจะมาแชร์ในเรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมครับแล้วคือถ้าเราไปตอบคำถามในนั้นบางทีเวลาไลฟ์ใช่ไหมครับผมจะลืมไงว่าต้องพูดอะไรต่อลำดับคือการทำการบ้านมาผมก็เลยว่าถ้าเราต่อเนื่องเลยบางทีมันก็นานแล้วหลาย2ชั่วโมงเนี่ยผมก็ว่าเหนื่อยแล้วใช้พลังเยอะเหมือนกันก็เลยมาเป็นทุกวันพฤหัสเวลาประมาณ2ทุ่มเนี่ยผมจะมาตอบแทนแล้วก็คนที่สงสัยก็เป็นไงฮะสามารถสอบถามได้ผมว่าวิดีโอกับไลฟ์สดมันต่างกันไลฟ์สดก็คือมันเห็นเดี๋ยวนั้นใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าสามารถสนทนากันได้แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการตอบคำถามต่างๆนะครับให้กับทางบ้านใช่ไหมครับแล้วก็นะฮะทุกวันพฤหัสหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีป้ายออกก่อนวันไหนที่มีหัวข้อเนี่ยก็คือเมนหลักๆอย่างเช่นเป็นแผลอย่างเงี้ยวันนี้จะมาถามตอบเรื่องการเป็นแผลเนี่ยมันมีกี่ชนิดใช่ไหมครับอยู่ที่ทางบ้านไปเจอมาอะไรต่างๆสิ่งไหนครับผมไม่รู้บางทีผมเนี่ยก็จะไปทำการบ้านมาใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีพวกพิกต่างๆเนี่ยเยอะมากคือมันครอบคลุมไม่หมดอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าจากคำถามนี่แหละกลายเป็นสู่การศึกษาผมก็ได้คำถามของนักเรียนนี่แหละมาในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีคำถามเนี่ยอันนี้วันพฤหัสนี้จะมาถามอย่างเดียวมาถามตอบกันนะครับก็คือนี่เป็นคำถามที่จดมานะบางทีเราตอบทั้งเฟซส่วนตัวไลน์ส่วนตัวเนี่ยผมว่าเอามารวมกันตรงนี้เลยใช่มั้ยฮะมันบางทีผมไม่ได้ตอบเนี่ยไม่ได้มองข้ามนะครับคือเราแบบไม่ทั่วถึงไงมันก็เลยว่ารวบคำถามที่มันเหมือนกันแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรเป็นเมนหลักอยากทิ้งคำถามเนี่ย1มันจะมีภาพโฆษณาต่อไปเนี้ยภาพโปสเตอร์ว่าเราจะไลฟ์ถามตอบเรื่องอะไรวันพฤหัสนี้ถามตอบเรื่องอะไรเป็นเมนหลักเราก็มาทิ้งคำถามไว้ใต้ป้ายก็ได้นะครับ2ก็คือไลฟ์สอนประจำสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีป้ายออกก่อนเราก็จะได้รู้ว่าจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับมีอะไรสงสัยหรืออยากให้แนะนำเพิ่มเติมก็ไปสร้างคำถามใต้ป้ายก็ได้ผมจะไปอ่านเอาตรงนั้นนะครับจัดสรรเวลากันไงฮะนะฮะแล้วก็พวกนี้ผมก็จะสรุปนะครับสรุปมานะครับปัญหาส่วนใหญ่ไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันเท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าเอาเป็นที่นี่แล้วกันสรุปรวมที่นี่เลยใช่ไหมฮะเพื่อที่จะได้แบบมันเหมือนกันเนาะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นประโยชน์ครับไม่ได้มาเสียตังค์เอาไปกันแชร์อย่าลืมไปให้ดาวนะครับการตลาดเขาฝากมา5ดาวนะครับถ้าเป็นไปได้ อ่ะคำถามอันนี้ก่อนนะครับถ้ามีคำถามระหว่างไลฟ์ก็ถามได้นะครับถมไม่เนียนมันมีเส้นติดไม่สม่ำเสมออะไรนี่ต้องซื้อคุณเก่งเมคแสงเงาในภาพไม่ได้ อันนี้คำตอบฝึกหนังเทียมต่างกับสักคนจริงไหมแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่เขาถามว่าเอาอุปกรณ์แบบไหนดีราคากลางที่ผมจะเจอบ่อยๆอุปกรณ์แบบไหนใช่ไหมที่ส่วนใหญ่แล้วก็ในเรื่องของแผลนี่ฮะที่จะเป็นหลักๆก็คือแผลเนี่ยผมแยกเป็นแบบนี้ดีกว่าก็คือแผลหลังจากการดูแลหลังการสักและป้องกันการเกิดแผลระหว่างสักแยกเป็น2อันใช่ไหมครับไม่มันต้องแผลเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการกระทำก็เลยว่ามีระวังคำนึงถึงกับเป็นแผลแล้วนะครับทำยังไงดีตัวนี้จะเป็นเมนหลักๆนะครับในการตอบถ้าถมไม่เนียนอันดับแรกผมตีกรอบก่อนฝากแชร์ด้วยนะฮะถมไม่เนียนดูอุปกรณ์ก่อนครับว่าเครื่องทำงานลักษณะแบบอะไรนะฮะอุปกรณ์ชุดเนี้ยชนิดเนี้ยมันทำงานลักษณะการทำงานของมันแบบไหนใช่ไหมฮะเราก็ต้องพันไปสู่ของวิทยาศาสตร์ผิวหนังนะครับคืออย่างที่ผมเขียนเนี่ยคือการทำงานแบบลักษณะดอทเข้าสู่ผิวหนังไปที่ชั้นอะไรตอบข้อที่1ก่อนนะครับ
เอากระดานอันหนึ่งก็ได้ผมเขียนกระดานนี้ก็ได้ผมจะเขียนบนกระดานนี่ครับวันนี้อธิบายบางทีผมนึกภาพไม่ออกถ้าแบบไม่ได้เขียนประกอบเขียนแค่กระดานเล็กๆเนี่ยยังไงคือเอาแต่เพจก็ได้มั้งผมว่าผมเอาแต่เพจก็ได้ครับนี่ผมเอาแต่อันนี้พอเพราะว่ามันคืออย่างนี้ก่อนฮะผมว่าเราลองตัดอุปกรณ์ออกไปก่อนตัดฝีมือออกไปก่อนมาแกะทีละประเด็นมันใช่ไหมครับว่าตัดความงามออกไปก่อนก็คือมาดูประเด็นก่อนปากกาต้องเขียนนี่ฮะเอาใช้มีจิกก็ได้มีจิกเออมันมีเมจิกได้ไงโต๊ะคุณเก่งก็มีฮะสีจังหวะใช่ๆมันต้องใช้เมจิกถึงจะเห็นนี่เราจะตัดทอนออกไปก่อนว่าผมไม่เนียนนะครับผมไม่เนียนไม่เนียนเนี่ยผมจะไล่อย่างนี้เลยว่าทั้งแสงเงามันมีคำถามแสงเงาด้วยแล้วก็ทั้งถมสีทึบลองแบบนี้ฮะลองตัดอุปกรณ์ออกไปนะครับศิลปะสักตัวตัดความงามออกไปเหลือการทำงานแบบไหนบ้างผมต้องนั่งลายนี้เห็นไหมนั่นเห็นกระดานไหมเห็นอยู่เนาะเราจะตัดทอนออกไปก่อนนะครับศิลปะสักตัวตัดคือมีการทำงาน3ส่วนส่วนที่1ทำงานทางด้านใช้หลักศิลปะก็คือศิลปะก็คือศิลปะจิตรกรรมอันนี้ส่วนที่1ก่อนนะครับการทำงานของศิลปะสักตัวแยกออกเป็นแบบนี้ส่วนที่2การทำงานลักษณะตัวกลางก็คือตัวนำพาตัวกลางเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือใช่ไหมครับตัวกลางเนี่ยตัวนำพาหรืออุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็แม้กระทั่งสีใช่ไหมฮะเป็นตัวแปรอุปกรณ์เครื่องมือส่วนที่3ทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแผลอะไรเงี้ย3ส่วนนี้มันรวมกันถึงจะเป็นศิลปะสักตัวเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษา3ส่วนครับผมจะมาตอบส่วนของเรื่องถมสีใช่ไหมฮะถมทำยังไงดีมันถึงจะเนียนใช่ไหมครับอันดับแรกพันหมดครับศิลปะผมตัดออกไปก่อนตัวนี้สวยงามรูปทรงการเข้าใจแสงเงาอันนี้ตัดไปก่อนมาดูแค่การทำงานอุปกรณ์กับวิทยาศาสตร์ผิวหนังใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการวางเม็ดสีไปที่ชั้นผิวหนังชั้นผิวหนังเราเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้รูขุมขนนะฮะเอ้ยมันมีสีอันเนี้ยสีดำๆกับสีน้ำเงินอีกอันนึงอยู่นะสีดำๆกับสีน้ำเงินมันมีสีอื่นด้วยไงมันจะต้องเขียน2สีอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มันเป็นประการยังไงนะเจ็บอยู่แบบเนี้ยเล็กๆนั่นแหละอันนี้เป็นสีแดงเป็นชั้นผิวหนังนะครับทีนี้มาดูก่อนผมจะให้ดูแบบนี้ก็คือสักตัวเนี่ยมันมีตัวนำพาตัวกลางเนี่ยตัวนำพาใช่ไหมครับก็คือเข็มกลมและเข็มแบนเข็มแบนแบบนี้ก็คือกลมและแบนนะครับที่เป็นตัวนำพาสีเข้าไปใช่ไหมครับการถมสีเนี่ยผมตัดคำว่าพื้นที่ออกก่อนถ้าผมคิดแบบนี้ก็คือผมกำลังเอาเหมือนเอาจุดนะเอาดอทเอานิโป้จุ่มสีเนี่ยไปดอทยังไงให้มันเต็มเนียนใช่ไหมครับโดยการห้ามกรีดใช้วิธีดอทผมก็ต้องเป็นไงครับดอทให้มันมากที่สุดข้อแรกก่อนมันถึงจะไปปิดช่องว่างแล้วผมจะทำไงดีดอทให้มันสม่ำเสมอยังไงดีก็รอบเครื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทำงานของสักตัวมีเข็ม2แบบคือเข็มกลมและเข็มแบนเพื่อไปวางสีเป็นลักษณะรูปแบบดอทหรือจุดถามว่า2เข็มนี้ทำดอทและทำจุดได้ไหมทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าถ้าเข็มแบนมันเป็นไงครับพื้นที่หน้ากว้างเต็มเร็วเข็มกลมไหมฮะมันหน้าเล็กมันก็ใช้เวลาแต่ถามว่า2เข็มนี้ทำงานได้ไหมได้เหมือนกันเห็นไหมฮะตัดรูปทรงทางด้านศิลปะออกไปก่อนทีนี้
แสดงว่าทำงานลักษณะดอทผมวิเคราะห์ต่อว่าผมทำยังไงดีก็พยายามวางดอทให้มันแน่นที่สุดแต่ว่าเอิญผิวหนังมันโดนออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนใช่ไหมครับร่างกายเรามันไม่ได้เตรียมพร้อมเพอร์เฟกต์ไว้ให้เราเจ็บไงไม่งั้นนิดๆหน่อยๆยุงกัดอะไรแน่นก็เจาะง่ายใช่ไหมครับยุงมันจะต้องเจาะรูมขนเลยฮะแสดงว่าทำงานรูปแบบดอทหรือวางเม็ดสีส่วนวิทยาศาสตร์ผิวหนังผิวกำพร้าหนา 0.5 อันนี้ผมตอบรวบนะครับก็คือถมเนียนสักไม่ติดแล้วก็แสงเงาผมรวบเลยใช่ไหมฮะมันเป็นปัญหาเดียวกันผิวกำพร้าหนา 0.5 ผิวแท้หนา 1.5 ไขมันบวกอย่างนี้นะครับอันนี้คือ 1.5 เฉลี่ยทั่วร่างกายแล้วก็ไขมันเนี่ยบวกนะรูมขนจะอยู่แบบนี้นะครับผิวผ้าเนี่ยทุกๆ28เฉลี่ย28ถึง40วันผัดออกในรูปแบบคาบไข่ผัดออกนั่นคือเพอร์เฟคของการผัดผิวผ้าใช่ไหมครับสร้างเซลล์ผิวใหม่เหมือนเล็บเหมือนผมเพราะนั้นเฉลี่ยทั่วร่างกายที่เราสักเนี่ยคือ 0.5 ถ้าตรงกระดูกตรงอะไรพวกนี้ก็จะบางหน่อยใช่ไหม 0.3 0.4 ซึ่งมันบางมากผมก็เลยว่าตัดไปเลย 0.5 เนี่ยเราทำงานเนี่ยข้อแรกผมรู้แล้วสักไม่ติดเกิดจากสักไม่ติดแต่เห็นสีวันแรกเกิดจากค้างผิวพันธุ์แล้วหลุดออกข้อที่1แต่ถ้าสักไม่ติดระหว่างสักเนี่ยผมจะวิเคราะห์เลยนะครับอย่างเช่นหลังมือหลังเท้าไงว่าเพราะอะไรถ้าสักไปแล้วลอกมาหายเนี่ยวิเคราะห์ได้ก็คือค้างผิวพ้าเราต้องการวางสีไปที่ผิวแท้ในรูปแบบการดอทใช่ไหมครับในรูปแบบการดอทนะครับเอาจริงๆแล้วเราไม่ได้ทาสีเหมือนดินสอเนี่ยแบบนี้แบบการกรีดแต่เราทำแบบนี้ตลอดนะครับเพื่อวางเม็ดสีลงสู่ชั้นผิวหนังที่ผิวแท้ทีนี้มาดูว่าเครื่องในเมื่อเข็มมี2แบบนี้เราจะใช้เข็มไหนลงสีใช่ไหมครับสองแบบนี้ต้องวิธีลงสีที่แตกต่างกันหน่อยใช่ไหมครับเพราะอะไรรูปทรงหน้าเข็มมันไงใช่ไหมเหมือนมีพื้นที่เท่านี้มีพื้นที่เท่านี้นะครับการลงสีพื้นที่กว้างการถมสีก็คือการลงสีพื้นที่กว้างแบบนี้พื้นที่กว้างแบบนี้เราจะอย่างเช่นตีพัดญี่ปุ่นใช่ไหมการลงสีพื้นที่กว้างมีกี่แบบมีแค่สองแบบนะครับแบบที่1ก็คือลงสีมันเท่ากันนั่นคือกราฟิกใช่ไหมฮะก็คือระบายให้มันเท่ากันทั้งพื้นที่แบบนี้จะทำยังไงก็ได้ระบายให้มันเท่ากันทั้งพื้นที่แบบที่2คือระบายให้มีน้ำหนักเข้มไปอ่อนที่เราทำงานน่ะมันมีอยู่แค่2แบบนะครับในตัวการระบายให้ค่าพื้นที่กว้างเนี่ยก็คือให้มันเนียนใช่ไหมจะถมเหลืองก็ให้เหลืองเนียนเท่ากันทั้งพื้นที่กับเหลืองเขาเรียกว่ามีน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนเพราะฉะนั้นมันใช้แค่2แบบเนาะงานจิตรกรรมเส้นก็มีแค่3แบบใช่ไหมครับผมก็เลยมาดูว่าถมสีเนี่ยถ้าเป็นเข็มกลมต้องใช้วิธีการเหมือนกับว่าไปกับหลายรอบใช่ไหมครับมันก็เลยเจ็บแล้วก็เสี่ยงนะครับแล้วก็เข็มกลมเวลามันรวมกันแล้วเนี่ยมันไม่แหลมเหมือนเข็มแบนเนี่ยเวลามันใหญ่แค่ไหนมันก็แหลมใครแหลมมันอยู่คนละที่กันมันก็เลยปักเข้าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาข้อที่1ถ้าใช้เข็มกลมทำงานในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเข็มกลมเนี่ยพอมันรวมกันเยอะๆมันไม่แหลมอย่างเช่นเบอร์11รวมกันแล้วเป็นก้อนจุ้มๆแบบเนี้ยเราควรแก้ปัญหาด้วยวิธีสีเหลวเข้าไปซึมซอกเข็มนะครับมันจะได้อุ้มสีแล้วไปวางข้อที่2ก็คือเครื่องต้องมีกำลังหมายถึงว่าดันผ่านผิวผ้าเพราะร่างกายเราออกแบบมาเพื่อป้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ข้อต่อไปคือเครื่องมีกำลังคืออะไรมันต้องดิ้นสู้ตลอดถ้าของแหลมเล็กๆมันก็ปักเข้าง่ายใช่ไหมครับอย่างเช่นเบอร์3เข็มเบอร์3ถึงเบอร์9เนี่ยมันแหลมมันเลยจิ้มเข้าง่ายมันก็เป็นไงปักง่ายเอามือจิ้มอย่างเงี้ยก็ติดแต่พอเข็มเบอร์ใหญ่เข็มกลมนะมันรวมกันแล้วไม่แหลมมันรวมกันแล้วมันทื่อนะครับเราเป็นไงฮะวิธีแก้ปัญหาก็คือลองใช้สีเหลวก่อนสีให้มันซึมผ่านไปเกาะซอกเข็มไม่เหลวมากนะฮะเอาเหลวๆแบบถ้าเป็นเข็มเล็กเป็นไงสีเหนียวๆหน่อยมันจะได้เกาะเข็มใช่ไหมครับเบอร์3ถึงเบอร์9เนี่ยมันเล็กอยู่มันแหลมแต่ถ้าเบอร์11ขึ้นไปอะไรพวกนี้เริ่มมีปัญหาละนะครับเพราะฉะนั้น1แก้ปัญหาไปที่สี2กำลังเครื่องครับก
ำลังเครื่องคือตัวแปรอย่างนึงก็คือการมีกำลังเวลาเราสักเข็มเบอร์ใหญ่ใช่ไหมครับเข็มเดินเส้นหรือว่าเราเข็มกลมเนี่ยไปลงสีนั่นแหละมันมีปัญหาเพราะว่าเข็มมันรวมกันใช่ไหมฮะเราเป็นไงเราก็ต้องใช้กำลังผมว่ากำลังเนี่ยเป็นตัวหลักในเรื่องของการทำงานที่เหลือตีสั้นตียาวเราปรับได้ปรับตัวเราใช่ไหมครับขอแค่เครื่องมีกำลังก็ถือว่าที่เหลือแก้ปัญหาง่ายละถ้าเราเข้าใจกลไกผิวหนังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเข็มมี2แบบถามว่า2แบบนี้ในการถมสีและไล่แสงเงาให้เนียนเนี่ยทำเหมือนกันได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาเร็วเป็นไงฮะเข็มกลมดีเอ้ยเข็มแบนดีกว่าไหมดีกว่าเพราะหน้ากว้างนะครับทีนี้มาดูว่าแล้วทำยังไงดีเพื่อจะผ่านผิวพ้าทุกดอทใช่ไหมฮะผ่านผิวพ้าทุกดอทเราพยายามสักครั้งแรกแล้วเก็บสถิติข้อมูลด้วยนะครับคือ1ชิ้นให้มันเปลี่ยนแปลงเลยดูนะครับช่างสักต้องจำได้ตอนลอกด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราสักสีอ่อนสีเหลืองสีขาวอะไรพวกนี้ถามว่ามันติดเหมือนสีดำไม่ติดนะครับแต่เพียงแค่ว่าค่าเลือดมันแดงไงมันก็เลยมองไม่เห็นเราต้องเป็นไงฮะรอมันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปซ้ำรอมันหน่อย20นาที10นาทีถ้ามีเลือดก็ใช้น้ำเย็นช่วยเช็ดใช่ไหมฮะเรามาดูอันที่หนึ่งก่อนถ้าผมจะถมให้เนียนผมเป็นไงฮะคิดแบบนี้เลยก็คือดอทให้สม่ำเสมอด้วยการเป็นไงครับเครื่องมาทำงานแบบนี้หนึ่งผมตั้งเข็มไปที่ปอกเข็มสัมผัสผิวหนังเพื่อบล็อกความลึกกดลงไปหน่อยนะฮะอันนี้เป็นดีเทลกดลงไปให้มันบล็อกความลึกแล้วปล่อยเข็มยาวเท่ากับถ้าเป็น RM เท่ากับขอบเหรียญ10ใช่ไหมครับเฉียงไปที่45องศาเท่ากับขอบเหรียญ10นะครับหลังจากนั้นใช้ปอกเข็มอ่ะกดลงไปมันจะกลายเป็นว่าอะไรครับบล็อกความลึกบวกกับเข็มสีรีดสีลงไปสู่ผิวหนังใช่ไหมครับถ้าเราไปแต่เข็มลอยๆแบบพื้นที่กว้างแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรยันสีเข้าไปใช่ไหมฮะมันเอาสีไปเกาะแค่ข้างเข็มอาศัยการซ้ำบ่อยๆแล้วก็สีไปกองตรงผิวแล้วค่อยยัดมันลงใช่ไหมครับทีนี้เช็ดยากใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่ามีปัญหาเช็ดแล้วก็เจ็บเข็มเบอร์อะไรเจ็บสุดกระดาษทิชชู่เงี้ยเราต้องเป็นไงครับเปิดผิวหนังก่อนนะครับถ้าเป็นลักษณะเอาแน่นเนียนชัวร์ก็ควรจะเปิดลักษณะผิวหนังให้นุ่มก่อนหรือไม่ก็หมักมีครีมหมักแบบให้รูมขนมันเปิดให้มันนุ่มใช่ไหมครับเหมือนยาชาเราใส่ไปมันแข็งเงี้ยรูมขนมันจะได้เปิดปุ๊บหรือผิวมันจะได้นุ่มพวกมอยส์ไรเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับหลังจากนั้นจะสักเข้าง่ายหน่อยนะครับใช้การเปิดผิวหนังด้วยการถ้าเราต้องการความเนียนพวกนี้นะครับมีคลิปหนึ่งที่ผมทำไว้ก็คือผมแนะนำว่าถ้าเราใช้สีจริงอ่ะมันเหนียวอยู่แต่มันสักยากใช่ไหมฮะที่เราซื้อสีไปว่าเอ้ยทำไมสักยากจังเลยเพราะว่ามันเหนียวกรีซีลีนมันเยอะพิกเมนต์มันก็เลยเยอะมันก็เลยติดแน่นเต็มแต่ถ้าเราเอาไปเปิดผิวหนังหรือเอาไปสักเลยอย่างเงี้ยร่างกายเรามันออกแบบมาป้องกันใช่ไหมมันก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างเครื่องไม่มีกำลังเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเวลาเราขึงหนังมันไม่ตึงหมดนะขึงหนังมันตึงแค่นี้ลองขึงดูแบบนี้ก็ได้ฮะตึงเท่านี้ที่เหลือเป็นไงฮะกระเพื่อมก็แอนตัวตามใช่ไหมครับแล้วเราสักบางเป็นไงลงบ้างไม่ลงบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันลงเป็นไงฮะก็ไม่ต้องการให้อะไรมันต้านการวางเม็ดสีก็คือเปิดผิวหนังก่อนถ้าเราข้อที่หนึ่งก็คือเปิดผิวหนังด้วยการใช้สีผสมน้ำที่เราสักสีผสมน้ำทำไมเช็ดง่ายนั่นแหละแต่สีไม่แน่นแต่มันเช็ดง่ายเราก็ใช้มันเปิดผิวหนังด้วยการรองพื้นก่อนเป็นการลดค่าสีด้วยน้ำก่อนใช่ไหมครับเป็นแดงๆนุ่มๆใส่สีไปหน่อยนะครับมันจะเช็ดง่ายอยู่หลังจากนั้นดูความแดงของผิวหนังเมื่อมันแดงสม่ำเสมอกันแล้วใช่ไหมครับเราถึงเอาสีจริงอ่ะเข้าไปหยอดถ้าเป็นน้ำหนักเป็นไงฮะก็หยอดลักษณะการวางเม็ดดอทไงการสักมันดอทใช่ไหมครับเราก็ดอทแบบอย่างเงี้ยผมดอทถี่ละผมกว้างเงี้ยผมกระจายการดอทออกกว้างขึ้นกระจายการดอทออกแล้วก็กว้างขึ้นนะแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะมันก็เลยกลายเป็นว่าการวางลักษณะเป็นน้ำหนักในการปั่นนะเป็นแบบลักษณะนี้ก็คือการปั่นให้เป็นน้ำหนักเนี่ยเมื่อเราเปิดผิวมันนุ่มมันจะดูความแดงใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเห็นความแดงที่สม่ำเสมอแล้วช่วงที่เราสักเห็นความแดงเนี่ยเปิดผิวเนี่ยมันเช็ดง่ายนะครับถ้าเราเอาสีจริงมันเช็ดยากพอมันเช็ดยากปุ๊บมันติดบ้างไม่ติดบ้างใช่ไหมครับมันเลยทำให้งานเรานุ่มยากเพราะว่าเราต้องปิดให้มันติดให้หมดใช่ไหมแต่ผิวมันต้านอยู่เพราะนั้นผมแนะนำว่าสีผสมน้ำสีหนึ่งหยดผสมน้ำไปเปิดผิวให้มันนุ่มเปิดแป๊บเดียวฮะแล้วเช็ดง่ายดูง่ายหลังจากนั้นแตะสีจริงของมันมาปั่นลักษณะเป็นเครื่องทำงานดอทใช่ไหมครับสโตกมือฮะปั่นแบบทีอย่างเงี้ยเข้ม
ว้างขึ้นกระจายสีออกเห็นไหมฮะกว้างขึ้นกระจายสีออกกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนซ้ำอีกรอบนึงเป็นไงเพื่อเอาชัวร์เนี่ยอันนี้ผมให้ดูว่ามันก็จะเป็นน้ำหนักแต่ถ้าเป็นลักษณะวางสีเท่ากันเหมือนกราฟิกใช่ไหมฮะก็ปั่นเท่ากันไงปิดหน้าเข็มแล้วปั่นเท่ากันทับ2ก็คือสไลด์ครั้งที่1เป็นแบบนี้มันไม่แน่นจุ่มสีอีกสไลด์ครั้งที่2ทับครึ่งหนึ่งแล้วเลยมาอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมยกนะครับไม่งั้นเขาเจ็บแล้วก็ทับอีกครึ่งหนึ่งเลยมาอีกครึ่งหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าทับ2ปิดหน้าเข็มเหมือนไลท์เหมือนคลิปที่ผมว่าสาธิตเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูปิดหน้าเข็มเป็นยังไงครับเข็มมี4หน้ากลายเป็นว่าทับ2 3 4เนี่ยไม่ใช่ว่าสักทับนะฮะถ้าเป็นกราฟิกเนี่ยมันไม่สักเยอะนะไม่สักหลายรอบนะผมสักทีเดียวก็คือเราใช้ปอกเข็มยัดสีเข้าไปด้วยใช่มั้ยครับปอกเข็มอ่ะเข็มสีเข้าไปด้วยบวกกับอะไรครับใช้เข็มเบอร์ใหญ่ร้อยต่อน้อยปิดหน้าเข็มเฉียงเข็มปิดกลายเป็นว่ารอบ3เก็บแค่บางจุดถ้า3 4 5เนี่ยต้องดูแล้วครับต้องวิเคราะห์ต่อเลยก็คือวางต้องอย่าไปซ้ำมากมันไม่ได้ซ้ำมากขนาดนั้นใช่มั้ยครับมันก็ไม่งั้นก็เปื่อยหมดก็ดูก็ต้องวิเคราะห์อุปกรณ์ละ20นาทีแรกของการเริ่มต้นสักเนี่ยช่างระดับโลกแค่ไหนก็คือจูนเงี้ยฮะไม่ตรงละจริงๆลองดูกล้องให้หน่อยกลับกล้องแบบไหนตั้งกล้องตรงเหรอตั้งกล้องตรงเหรออ๋อกล้องมันนอนข้างมาไงหรือผมต้องไลฟ์แบบตะแคงข้างแบบนี้ไม่ได้นะต้องกลับกล้องดีกว่าง่ายกว่าเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเขากลับกล้องก่อนแป๊บนึงนะอันไหนด้านบนด้านล่างอุ๊ยติดขาอะไรนะมันปลดอันนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวคุณเก่งลองดูให้หน่อยเนี่ยก็ปรับตัวนี้ก็ได้อันนี้ผมรวบนี่ไงพลิกอย่างนี้อ๋อพลิกไม่ได้เดี๋ยวเขาปรับนะฮะสตู3บาทเดี๋ยวให้เห็นเบื้องหลังมากเลยฮะอะไรนะก็คือผมก็จะรวบไปว่านั่นนะครับถ้าผมมองว่ามันไม่ได้ใช้การมันไม่ได้ใช้ความเก่งนะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันไอ้ที่ผมกำลังว่าเนี่ยที่อัดสีให้มันเนียนเท่ากันกับให้มีน้ำหนักเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้ใช้ความเก่งมันใช้ความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องความเก่งนะฝีมืออะไรพวกนี้มันต้องไปพูดถึงเรื่องหลักศิลปะอันนี้บังนะนี่บังนะอันนี้คือที่ผมว่าเนี่ยแก้ปัญหาจุดนี้ไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เก่งอะไรมันใช้ความเข้าใจไม่ได้ใช้ความเก่งกาดอะไรฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เป็นไงฮะมันก็ล้มเวลาประสบการณ์ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลในการตอบใช่ไหมครับว่าวิเคราะห์ไประดับเนี้ยก็คือเห็นไหมก็การลงสีพื้นที่กว้างมีแค่2แบบก็คือให้มันเท่ากันทั้งพื้นที่กับให้มันมีน้ำหนักเข็มสักมี2แบบเข็มกลมและเข็มแบนเข็มกลมเนี่ยจะมีปัญหามากสุดก็คือมีหลายเบอร์ก็คือมีหลายขนาดทีนี้การทำงานของเราเป็นลักษณะดอทแม้กระทั่งผู้กันนะฮะพอใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่ก็ต้องสีเหลวขึ้นใช่ไหมครับทีนี้มันกลายเป็นว่าปัจจัยการทำงานก็มี3ส่วนก็คือศิลปะเราตัดออกไปก่อนเนี่ยฮะเราจะสักติดก่อนก็บวกกับเครื่องมือตัวนำพาสีเข็มเครื่องแล้วก็บวกกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังก็คือรู้ว่าผิวป้องกันอย่างเช่นหลังมือหลังเท้าเนี่ยผมมองว่าทำไมมันติดยากสักไปแล้วสวยทำไมมันติดยากผมก็ทดลองดูนะครับก็คือมันติดยากจริงๆใช่ไหมครับหลังมือหลังเท้าแต่ผมไปเห็นว่าสักไม่ติดจุดนี้ก็คือแก้ปัญหาละก็คือผมไปดูแทงมือทำไมแทงมืออยู่ผมเห็นแทงมืออยู่นะครับแต่สักเครื่องไม่อยู่หนึ่งแหละแทงมืออุ้มสีไปวางช้าๆใช่ไหมครับผมก็เลยจำลองดูว่าสักตัวเราเฉียงมาเพื่อให้สีไปซ้อนกันใช่ไหมฮะเขียนมาเอ็มต้องเฉียงทีนี้พอไปพวกหลังมือเนี่ยมันมีเนื้อจับน้อยนะครับคือสักไม่ติดเหมือนกันก็คือเนื้อชั้นผิวหนังเนี่ยมันมีจับน้อยแบบนี้มีเนื้อผิวแท้น้อยเนี่ยปกติเอ้าตรงเลยใช่ไหมฮะโอเคแต่ว่ามันต้องมองมาแคบลงเอาเหรอผมต้องอยู่ยังไงมองเห็นผมไหมใช่ถ้าอย่างนี้ล่ะไม่เห็นนะใช่ไม่เห็นเต็มไม่เต็มเวลาอ๋อเดี๋ยวผมต้องขยับตรงไหนฮะต้องกูต้อง
ไม่งั้นผมขยับไปฝั่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันเบียดคุณเก่งคุณเก่งอ๋อไม่เบียดตัวเลยทีนี้เห็นกระดานไหมฮะแต่มันจะไม่เห็นข้างหลังไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ผมเบี่ยงตัวนิดนึงก็ได้ครูต้องถ้าเห็นแต่กระดานไม่เห็นหน้าครูต้องเอากระดานเข้าบังตัวเองอ่ะกระดานเข้าบังโอเคครับแบบนี้ได้ไหมฮะเห็นไหมฮะโอเคไม่ลื่นละทีนี้เราจะวิเคราะห์ต่อนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยคำถามไปไหนแล้วนะครับเมื่อกี้คำถามผมบางไว้ไหนคุณเก่งของคุณเก่งสักเส้นด้วยใช่ไหมครับใช่เส้นติดไม่เนียนเส้นติดไม่เนียนโอเคถมสีนะครับโอ้ไม่เป็นไรฮะได้ละจำได้ละเมื่อกี้ผมสรุปนะครับรวบยอดไปแบบนี้ก็คือรวบยอดตัวนี้ฮะสรุปแบบนี้นะครับเมื่อกี้ถมสีกับแสงเงาก็คือการถมสีพื้นที่กว้างนะครับตัดอุปกรณ์ออกไปก่อนก็คือมีพื้นที่กว้างเนี่ยอย่างเช่นกราฟิกและการให้แสงเงานุ่มเนี่ยเป็นลักษณะพื้นที่กว้างแบบนี้เรามีทำลักษณะ2แบบก็คือเท่ากันไม่ว่าสีเหลืองสีขาวเนี่ยเท่ากันการทำงานของอุปกรณ์สักทำงานลักษณะดอทวางไปที่ชั้นผิวแท้ผิวกำพร้าออกแบบมาเพื่อป้องกันเป็นไงครับถ้าเป็นน้ำหนักแสงเงาเป็นไงควรเปิดผิวหนังด้วยเชดดิ้งอ่อนก่อนที่ผสมน้ำจะได้เช็ดออกง่ายใช่ไหมครับถ้าเป็นกราฟิกเป็นยังไงอ่ะมันใช้ความเท่ากันอย่างเดียวใช่ไหมครับก็คือวางดอทผ่านผิวหนังผิวพ้าเนี่ยเราก็ใช้วิธีการปรับเข็มไปที่ครับเขาบอกว่าแบบเมื่อกี้เป็นจอดีอยู่แล้วเอาแต่มันแนวนอนแบบเมื่อกี้ดีกว่าเหรอแล้วเดี๋ยวกลับไปเป็นแบบเมื่อกี้ก็ได้ใช่ใช่เดี๋ยวผมกินน้ำก่อนนั่นครูขอแก้วครูหน่อยวางไว้ไหนโอ้นี่ไงแก้วครูใหญ่วะโอ้นี่เจ็บคอผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมพูดเสียงดังนะอันนี้สรุปนะครับมีคนสงสัยว่าทำไมครูหนึ่งบอกหมดโอ้ยมันลองมันต้องลองจับเครื่องดูครับของพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องห่วงกันนะฮะอยากเป็นต้องฝึกเอาใช่ไหมครับผมว่ามันมีดีเทลนะครับศิลปะมันเรียนทั้งชีวิตไงผมก็เลยว่าไอ้พวกนี้มันเป็นดีเทลเป็นวิธีการที่เหลือทักษะความสามารถต้องใช้ความถนัดและความเขาเรียกว่าความเข้าใจของตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการนะครับมันไม่ได้สิ่งที่ของหวงอะไรใช่ไหมครับมาแชร์ความรู้ให้กับทางบ้านเพื่อจะได้ครับเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งต้องใช้ทักษะความสามารถที่ต้นทุนน้อยเนี่ยไปหารายได้มันลดการเสี่ยงใช่ไหมครับผมสรุปนะครับได้ละรอบหน้าเดี๋ยวเราก็ทำให้มันดีๆทุกวันพฤหัสจะมาถามตอบผมสรุปแบบนี้ก็คือคำถามที่ว่าถมสีพื้นที่กว้างติดไม่สม่ำเสมอไม่เนียนใช่ไหมครับบวกกับมีน้ำหนักถ้าเลือกได้ก็ใช้เข็มแบนนะครับเข็มแบนมี2แบบเข็มแบนแบบ M1 กับเข็มแบนแบบ RM หรือ M1Cนะครับ2แบบนี้ที่เราใช้บ่อยๆนะครับถ้าเป็น M1 ถ้าเราเฉียงเข็มนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้จำลองให้ดูด้วยการใช้แม่นทัดโค้งนะครับจะค่อยเห็นภาพเดี๋ยวใช้แม่นทัดตัวอย่างนะแคบจังเลยศัตรู3บาทเข็มมี2แบบในท้องตลาดนี่ไงนี่ไงอุปกรณ์คือRM มันจะเป็นโค้งแบบนี้ใช่ไหมฮะไหนล่ะหน้าจอไหนล่ะนี่โค้งแบบนี้ถ้าเราเฉียงแบบนี้45องศาต้องดูก่อนนะเนี่ยก็คือเฉียงกับผิวหนังลักษณะแบบนี้นะครับก็คือหาเหลี่ยมหน้าจอฮะถ้าเราเฉียง45องศาแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเวลามันแซะผิวเนี่ยมันเข้าเท่ากันเนี่ยมันเท่ากันนะครับถ้าผมผสีมันจุ่มเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยมันเฉียงได้เนี่ยกับผิวหนังแต่ถ้าเราไปตั้งนะครับถ้าเราตั้งปึ๊บด้านข้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะนุ่มฟุ้งตลอดเลยเราไปทำถ้ามันของมันก็จะนุ่มฟุ้งใช่ไหมครับมันโดนแบบลงไม่สม่ำเสมอรอยต่อมันก็นุ่มฟุ้งนะครับมันค้างผิวพาร์ทถ้าเป็น RM เนี่ยควรจะเฉียง15องศามันแซะผิวเข้าเท่ากันแต่ถ้าเป็นหน้าตัด M1 ถ้าเราไปเฉียงแบบเมื่อกี้นะครับเฉียงแบบเนี้ย
บาดข้างครับแรมจะเข้าด้านข้างก่อนเราเฉียงแบบนี้มันเข้าด้านข้างเสร็จปุ๊บมีปัญหาเลยนะครับติดแต่ข้างๆตรงกลางไม่ติดนะครับมันนุ่มแล้วผิวมันนุ่มปุ๊บมันเข้าด้านข้างผมก็เลยว่าเข้าด้านข้างเพราะฉะนั้นถ้าเป็น M1 เราต้องตั้งอย่างนี้ครับเนี่ยคือตั้งตรงแบบนี้แต่แม้กระทิงจะปั่นได้ก็คือปล่อยที่ระยะเข็มจมก็คือตั้งไม่45องศาละเป็นค่อนข้าง80เนี่ยมันถึงจะสามารถสไลด์ได้ไม่บาดข้างแต่ถ้าเป็น RM เนี่ยต้องเฉียงนะมันถึงจะทำงานได้ไม่งั้นมันก็มีปัญหาแต่ก่อนไม่มี RM นะครับนึกภาพนี้ช่างเก่าๆเขาก็ยังใช้ M1 นะครับเขาถนัด M1 เข็มมันมี2แบบสำหรับเข็มแบนใช่ไหมครับส่วนเรื่องเข็มแฟตเข็มอะไรพวกนี้เขาดำเนินการต่อเมื่อกี้สะดุดกล้องโคตรชัดเลยดำเนินการบอกเอาอะไรใช่ไหมเออมันต่อไปได้เลยเหรอเอ้ามันไม่ต้องเข้าอะไรใหม่อ่ะเออเทคโนโลยีโอเคทีนี้สรุปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็คือสรุปของเทคนิคการลงสีส่วนเรื่องการสักเส้นเดี๋ยวก็อีกอันนึงก็ถือว่าหมดคำถามแล้วนะครับสรุปนะครับเข็มแบนลงสีพื้นที่กว้างมี2แบบก็คือแบบ M1 และแบบ RM นะครับแบบ M1 ต้องลักษณะตั้งกับผิวหนังเนี่ย80ถึง90องศานะครับมันจะได้ไม่บาดข้างนะปล่อยเข็มระดับความลึกเนี่ยเท่ากับขอบเหรียญ2บาทนะครับถ้าเป็น RM เนี่ยถ้าเป็น RM ต้องเฉียงถ้าสักตรงๆเป็นไงครับด้านข้างมันค้างผิวผ้าได้นะครับเป็นไงครับมันจะฟุ้งแล้วก็ลอยต่อไม่เนียนนะครับเพราะฉะนั้นเฉียงปุ๊บมันจะแซะเข้าผิวหนังได้ดีนะครับปล่อยเท่ากับความยาว2มิลก็คือขอบเหรียญ10พอเราเฉียงปุ๊บมันจะทดการเฉียงที่1มิลนะครับทีนี้เวลาเราสไลด์เห็นไหมฮะสไลด์ให้มีน้ำหนักถ้าทำแสงเงาเป็นไงครับเปิดผิวกว่าก่อนมันถึงจะทำให้ไม่มีอะไรต้านเข็มน้ำหนักการวางดอทจะได้แบบปั่นแบบให้มันเกิดน้ำหนักได้ลดส่วนการลดค่าสีเนี่ยมันมี2แบบการลดค่าสีด้วยน้ำกับลดค่าสีด้วยสีเนี่ยลดค่าสีด้วยสีเนี่ยมันจะเป็นไงฮะมันจะแน่นนะครับลอกมาแล้วมีเนื้อนะครับก็คือใช้สีขาวเข้าไปผสมนะครับเราต้องการวางพิกเมนต์เข้าไปสู่ร่างกายส่วนลดค่าสีด้วยน้ำเป็นไงครับมันสักเช็ดง่ายก็จริงแต่ลอกมามันจะโป่งแสงนะครับมันก็คือมันไม่แน่นดูแล้วมันโป่งใช่ไหมจางๆส่วนการถมดำทึบเนี่ยเราเลือกเข็ม2แบบเนี่ยทำงานได้เหมือนกันนะครับการสไลด์เป็นไงสไลด์จังหวะให้เท่ากันเนี่ยทับ2อย่างที่ผมว่าทับ2เลยทับ2ส่วนทับเก็บครั้งที่3คือบางจุดนะครับแล้วก็ดูองศาด้วยนะครับสมมติเราสักองศาแนวที่มันเป็นแบบเนี้ยสมมติเราสักแนวนี้แนวที่มันเป็นคือของเหลวนะครับนึกเป็นของเหลวอ่ะมันเทลงสู่แรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับมันเทลงข้างล่างใช่ไหมฮะมันมีพันตีเข็มตียาวเราดูนะครับบางทีเราสักถ้าแบบตรงแขนเนี้ยเราสักแบบเนี้ยคือมันเทหมึกคืนกระบอกนะฮะมันจะไปแต่เข็มไงเพราะฉะนั้นการเทหมึกก็สำคัญนะครับดูนะครับสีเหลวเข็มตีสั้นตียาวพันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเข็มตีสั้นเนี่ยแบบปึ๊บมันควรใช้สีเหลวไหมก็คือเป็นน้ำไหลหน่อยที่เราสักแสงเงาเข็มตีสั้นน่ะมันวางไม่สีถี่ใช่ไหมครับมันใช้ไม่ใช้ไฟแรงแต่วางไม่สีถี่เนี่ยแต่เป็นไงฮะพวกแสงเงาหรืออะไรพวกนี้สีมันเหลวไงไม่เหมือนสีพวกเวลาเราสักสีแดงสีอะไรพวกนี้ทำไมมันเหนียวจังเหนียวน่ะดีมันมีพิกเมนต์ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันเหนียวบวกกับอะไรครับเช็ดยากเราควรใช้เข็มอะไรตีอะไรดีตียาวหน่อยครับเพื่อไปรีดสีในกระบอกลงสู่ผิวหนังส่วนสีที่มันเป็นเหลวๆผสมน้ำเหมือนแสงเงาใช่ไหมครับที่เราทำแสงเงาถ้าไม่ได้ลดค่าสีด้วยสีเนี่ยก็เป็นไงพยายามดูองศาให้มันเทหมึกลงไปปลายเข็มหน่อยใช่ไหมครับส่วนสีเหนียวๆเป็นไงครับก็เหมือนกันเทหน่อยแต่ต้องเข็มตียาวกว่าหน่อยใช่ไหมครับไม่งั้นค้างเต็มซอกเข็มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสีเหนียวหรือสีเหลวเดียวกันสีเหนียวมันสีพิกเมนต์เยอะนะครับใช้วิธีการเปิดผิวก่อนแล้วค่อยยัดสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเข็มแบนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคนมาทีหลังก็อาจจะดูย้อนวันแรกครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาไลฟ์ตอบอยู่ในเฉลี่ยอยู่ประมาณชั่วโมงนึงที่มันมีทุกอย่างคือพวกนี้มันเป็นวิธีการนะครับความถนัดเนี่ยต้องเป็นของเราความถนัดในการคอนโทรลเป้าหมายให้ได้เส้นแบบนี้วิธีการมันเป็นแบบนี้หนึ่งมันใช้ความเร็วมนุษย์ปรับตามกี่สิ่งนะครับสำหรับเครื่องสักเนี่ยมนุษย์ปรับตามก็คือหนึ่งพอเราเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือตัวนี้
อย่างเช่นเข็มเนี่ยพอมันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมเข็มเบอร์ใหญ่มันต้องใช้กำลังมากมนุษย์ต้องไปเลือกอุปกรณ์ที่มีกำลังแข็งแรงนะครับที่ดันเข้าไปถ้าเข็มเล็กๆเบอร์3ถึงเบอร์9เนี่ยเอามือจิ้มมันก็ไหวใช่ไหมฮะทุกดอทเนี่ย2ก็คือความเร็วในเมื่อเครื่องทำงานแบบดอทมนุษย์ต้องปรับนะครับเครื่องมันไม่ปรับตามใช่ไหมครับเราปรับเร็วเป็นไงฮะเราก็สามารถดอทเร็วได้บอกความลึกด้วยการใช้ปอกถ้าเรามือไม่เร็วเราปรับช้ามือเราก็ต้องช้านะครับนึกถึงภาพความเป็นจริงก็คือซ้อมหนังเทียมก่อนก็ได้ดูการดอทที่มันต้องสม่ำเสมอนะครับถ้าไม่ลึกแล้วแผลนะครับพูดถึงเข็มแบนก่อนแล้วยังมีเก็บ แผลเกิดจากระหว่างทำ แผลเกิดจากระหว่างทำเป็นยังไงฮะก็คือทำงานที่มันจะเกิดแผลได้นะคือหนึ่งเราก็ต้องรู้จักคำว่าแผลใช่ไหมครับแผลมันมีส่วนหนึ่งแผลลึกบาดลงไปลึกใช่ไหมครับตัดเซลล์ประสาทต่างๆเนี่ยมันลึกจัดเราเป็นไงฮะร่างกายเราต้องเอาเลือดและน้ำเหลืองเนี่ยมาเป็นเกล็ดเลือดเพื่อบังไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาข้างในแล้วก็ไม่ให้ภายในออกไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะมากัดกินพวกแบคทีเรียเชื้อโรคใช่ไหมฮะเซลล์ผิวใหม่คอลลาเจนจะเป็นเหมือนกาวนะครับมาค่อยๆยึดกันเป็นเหนียวๆนะครับยึดกันปิดปากแผลแล้วสร้างเซลล์ผิวใหม่ผัดตัวนี้ออกใช่ไหมครับนี่กลไกแผลเราจะคันเพราะอะไรเพราะผิวหนังใหม่มันหดตัวต้องใช้น้ำมันไปยืดหยุ่นหน่อยนะครับใช้พวกสายน้ำมันจะดีมากเพราะฉะนั้นอันนี้แผลที่มันลึกเกิดเขาเรียกแผลชะกันใช่ไหมฮะมันเลยได้เย็บแต่สักตัวพอเราไม่ลึกแล้วรู้จากผิวผ้ารู้จากผิวแท้แล้วไม่ลึกแล้วนี่เรารู้แล้วนี่บล็อกด้วยการใช้ปอกเข็มนะฮะไม่เกิน2มิลแล้วนี่แล้วยังเป็นแผลอีกสิ่งต่อไปต้องวิเคราะห์คืออะไรครับแผลถลอกเราทำกลไกในแบบแผลถลอกนะครับมันเลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวบังผัดออกใช่ไหมฮะมันเป็นลักษณะไปแซะออกมาเลยนะครับเป็นแบบนี้อันนี้ผิวผ้าใช่ไหมครับไปเปิดมันออกมาอย่างเงี้ยเลือดและน้ำเหลืองวิธีการก็คือก็อย่าให้เลือดและน้ำเหลืองเมื่อเราสักไม่ลึกแล้วนะครับก็อย่าให้เลือดและน้ำเหลืองไปค้างตัวเพราะสักมันมีรอยสักแบบนี้กลไกพวกนี้เป็นไงระหว่างสักก็มีเลือดและน้ำเหลืองครับจะกองตรงขอบเลยพวกจุดไหลอ่ะเลือดน้ำเหลืองนี่แหละจะไปปิดก่อนหลังนั้นเช็ดไม่ออกมันก็จะเกาะดึงตัวนี้ออกเป็นเกล็ดแล้วก็ดึงสีได้นะครับพวกเส้นเล็กเป็นไงฮะวิธีการก็อย่าเพิ่งให้มันแห้งเร็วนะครับ 1-4 ชั่วโมงครับจริงๆ4ชั่วโมงเลยนะฮะถ้าเอาชัวร์ตั้งแต่ระหว่างสักแล้วตั้งแต่ระหว่างแผลเปิดเลยนะครับ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องบล็อกก่อนนะครับเมื่อข้อแรกก็คือเลือดและน้ำเหลืองนะครับถ้าเลือดออกเยอะใช้น้ำเย็นดูฮะช่วยแล้วก็วัสลีนไขปิดหน่อยแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปทำกลไกแผลถลอกก็คือไปเอามีดแซะมันออกมาสักลายนี้เฉียงใช่ไหมครับเฉียงสีเนี่ยมันจะทำให้สีเต็มเร็วไงเวลาเรามองสีมองผ่านผิวหนังลงมาเนี่ยมันทำให้เราเต็มเร็วใช่ไหมทีนี้ถ้าเราวางแนวดิ่งเหมือนเข็มแม็กเนี่ยมันต้องดอทหลายรอบหลายจุดใช่ไหมครับไม่งั้นจะเห็นช่องว่างเพราะฉะนั้นแบบนี้เฉียงมันเต็มเร็วเราเฉียงเข็มมาแบบนี้ปั๊บสไลด์ตัวไม่ถนัดเฉียงเข็มซ้อนไปแบบนี้เลยไปขุดออกไงฮะไปสไลด์ไปถากมันออกใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับเช็ดไปดึงผิวมันออกหมดเลยมันเช็ดบ่อยไงฮะเช็ดพวกน้ำพวกอะไรพวกนี้บ่อยมันก็เท่ากับว่าไปเปิดมันเพียวๆใช่ไหมฮะเราก็ต้องเป็นไงครับเรื่องเช็ดก็ใช้งวงช้างก็ได้ครับแบบน้ำคินซบใช้แค่เช็คงานกับส่งงานเพราะฉะนั้นไปทำกลไกแผลถลอกมันเลยทำให้ไม่มีอะไรบางแผลใช่ไหมฮะโอกาสมันก็เป็นเกล็ดง่ายเป็นอะไรง่ายทางที่ดีครับซีนนะครับจะแผลจัดกลไกไหนก็แล้วแต่ซีนไว้ก่อน 1-4 ชั่วโมงนะครับน้ำเหลืองมันไปปิดแผลได้ร่างกายเราออกแบบมาแบบนั้นนะครับให้มันเด่นลักษณะน้ำนะฮะอันนี้คือกรณีถ้าป้องกันก็คือระหว่างสักเนี่ยก็ใช้วาสลีน2ก็คือไม่สไลด์ตัวบ่อยนะครับ3ก็คืออะไรครับไม่ย้ำบ่อยย้ำบ่อยคือสักไม่ติดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมแนะนำก็คือเปิดผิวก่อนแล้วค่อยให้มันนุ่มแดงๆแล้วก็สีอ่อนน่ะมันก็ติดนะครับเพียงแค่ผิวมันแดงกว่ามันเลยมองยากรอทิ้งไว้หน่อยจำอารมณ์เหมือนตะก่อนที่เราสักสีดำนะฮะเครื่องก็มีผลครับกำลังนะฮะถ้าเป็นไปได้ใช้เข็มเล็กนะครับถ้าเรามีเครื่องที่กำลังน้อยนะครับแนะนำใช้เบอร์3ถึงเบอร์9พอเข็มกลมส่วนเข็มแบนน่ะใช้เบอร์ถึงเบอร์15ก็พอละถ้าเยอะแล้วมันต้องใช้กำลังแข็งแรงสูงใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือใช้เข็มเบอร์เล็กนะครับ อย่างถ้าลงสีเหนียวๆหน่อยเนี่ยใช้เข็มตียาวหน่อยถ้าเป็นคอยเป็นไงฮะต้องเอาเครื่องที่มีกำลังหน่อยเพราะตียาวเพื่อรีดสีลงนะครับ
ถ้าเป็นเข็มตีสั้นล่ะต้องใช้สีเหลวของเหลวมันไหลลงสู่ที่ต่ำดูองศาของการสักด้วยไม่ใช่สักอยู่แบบนี้นะครับมันเทหมึกคืนนะครับหรือไม่ก็เราสักตามอย่างเงี้ยมันสีมันไหลออกนะครับเราต้องตักย้อนเข้าด้วยครับอารมณ์ยัดใช้ปอกเข็มยัดเข้าไปด้วยนะครับมันจะกลายเป็นว่าตัวนี้ก็คือ1ในเรื่องของการติดใช่มั้ยครับ2ก็คือรู้เรื่องแผลละเราก็ป้องกันนะครับ3ก็คืออะไรก็รู้เรื่องแสงเงาแล้วใช่มั้ยครับ4ก็คือเส้นทำไมเส้นติดไม่สม่ำเสมอเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทำไมเส้นถึงนูนแสงเงาและสีกราฟิกทำไมไม่นูนการอัดของการเดินเส้นน่ะมันเฉียบใช่มั้ยครับสังเกตว่ากราฟิกเนี่ยเวลาเราอัดเนี่ยใช้สีเดียวกันครับเดินเส้นจะเข้มกว่าตัดขอบเลยไม่เป็นกราฟิกเลยเดินเส้นก็ต้องมันเหมือนการอัดสีเนี่ยคือเราต้องการตีสั้นใช่ไหมครับเพื่อวางเม็ดสีเร็วๆมันกลายเป็นว่าเส้นนูนสีเดียวกันมันกลายเป็นว่าสีเดินเส้นเนี่ยเข้มกว่าพื้นที่วิธีการเป็นไงฮะอาจจะใช้ผสมน้ำหน่อยถ้าทำกราฟิกไม่ให้มันเห็นขอบมันตัดขอบนะครับบวกกับอะไรก็คือใช้เข็มตีสั้นนะครับที่มีกำลังถ้าเป็นตียาวเป็นไงฮะเข็มมันทื่อพอมันทื่อเสร็จต้องเดินช้าๆพอเดินช้าๆปุ๊บเป็นไงครับมือสั่นกันเยอะใช้เข็มจมฮะถ้าเป็นเส้นยาวเนี่ยใช้เข็มจมปอกเข็มกดลงไปบล็อกลากสักไม่ติดอย่างเช่นหน้าท้องแก้ปัญหาด้วยการล้มเข็มลงแบบนี้ถอยหลังตามแบบนี้ติดหมดฮะพวกเนี้ยล่องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่างผมวิเคราะห์ว่าหลังมือหลังเท้าเนี่ยหนังศีรษะเนี่ยคือมันมีเนื้อผิวแท้เนี่ยจับน้อยใช่ไหมครับถ้าเราไปเฉียงเข็มเป็นไงฮะมันลงไปนิดเดียวเองทำให้มันค้างผิวผ้าวันแรกติดพอครบ1เดือนเป็นไงครับหายหมดวิธีการก็คือตั้งเข็มขึ้นนะครับใช้เข็มเบอร์เล็กปั่นเป็นวงกลมเพื่อมันไม่ได้ดึงเนื้อออกไปมาใช่ไหมครับมันยุ่ยไงแถวเนี้ยที่ผมสักทดลองสักเราใช้วิธีการตั้งเข็มนะครับ90องศาเลยใช้เข็มเบอร์เล็กๆนะครับเบอร์9เนี่ย RM นะครับ M1 ก็ได้แต่ใช้เข็มเบอร์เล็กผมแนะนำเพราะเนื้อมันตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะมันมีผิวกำพร้านะครับแต่ผิวแท้มันน้อยใช่ไหมครับเราต้องการวางสีไปที่ผิวแท้เพื่อให้มันอยู่เป็นไงฮะถ้าเราสไลด์แบบอย่างเงี้ยผิวมันย่นตามใช่ไหมครับมันเลยติดไม่สม่ำเสมอเป็นไปได้เป็นวงกลมตั้งตรงเนี่ยมันจะหมุนผิวให้ไม่ไปไหนฮะแต่ถ้าเป็นที่อื่นควรจะเป็นสไลด์วงรียาวนะครับหนังศีรษะหลังมือหลังเท้าตั้งเข็มตรงๆนะครับเพื่อให้วางเม็ดสีสองแถวมันเนี่ยลงไปวางสีทั้งสองแถวถ้าเราเฉียงเข็มมันวางแค่แถวเดียวอีกแถวนึงอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปั่นเป็นวงกลมนะครับรีดสีเหมือนกันใช้ปอกเข็มดันนะครับที่เหลือเป็นไงฮะการดูแลหลังการสักก็สำคัญบอกลูกค้าด้วยนะครับสีสักกลัวอะไรนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดก็ต้องป้องกันหน่อยไม่งั้นสีมันโดนแดดเลียได้นะครับมีคำถามอีกไหมฮะอุ๊ยส่วนเรื่องการฝึกก็อย่างผมแนะนำเพิ่มเติมครับทุกวันพฤหัสเดี๋ยวเรามีคำถามอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีป้ายมาถามตอบเป็นเมนนะครับอย่างเช่นเครื่องแบบไหนดียี่ห้อแบบไหนดีผมไม่รู้หรอกว่าเครื่องแบบไหนดียี่ห้อแบบไหนสีมันเยอะนะครับให้เราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะปรับจูนได้ทุกอุปกรณ์นะครับคนปรับตามอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนขับรถนะเนาะรถเคลื่อนที่ไปด้านหน้ารถแบบไหนขึ้นเขาได้ดีฟังก์ชันเนี่ยฮะเราต้องการฟังก์ชันอะไรเราเรียนรู้แบบนี้แล้วเราครับถมถ้าถมงานขาวดำถ้าถมงานเดี๋ยวนะถ้าถมงานขาวดำงานเก่าโคเวอร์ฮะอ๋อโอเคโคเวอร์ cover. ถ้าเราจะโคเวอร์ใช่ไหมครับเราต้องรู้อิทธิพลสีนะครับไปถ่ายเอกสารขาวดำก็ได้ครับถ้าเราจำอิทธิพลสีไม่ได้ความแข็งแกร่งของสีแม่สีมีแค่ถ้าเราทำเป็นสีอะถ้าเราทำเป็นสีใช่ไหมครับสมมติว่ามีเกล็ดมังกรมาแบบเต็มหลังเขาอยากเปลี่ยนรูปคือไม่ได้อย่างที่หนึ่งใช้งานใหญ่ครอบดีเทลนะครับไม่ใช่ถ้าดีเทลต่อดีเทลงงนะครับต้องใช้อย่างเช่นหน้าคาบุกิใหญ่ๆอะทับดีเทลนะฮะอันดับแรกก่อนอิทธิพลสีที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเป็นงานสีเนี่ยก็คือโทนเย็นนะครับประกอบไปด้วยน้ำเงินฟ้าเขียวม่วงน้ำเงินใช่ไหมครับจะช่วยในเรื่องคือถ้าถ่ายเอกสารเอาพวกวงจรสีไปถ่ายเอกสารเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับสีเหลืองน่ะจะเท่ากันทั้งโทนร้อนและโทนเย็นเพราะสีเหลืองเป็นตัวแปรเป็นทั้งร้อนและเย็นได้เฮ้ยมันมีถ่ายเอกสารสีขาวดำไหมมันจะเห็นวงจรสีฮะสีเหลืองเนี่ยถ้าเราดูเป็นขาวดำจะเท่ากันทั้งโทนร้อนและโทนเย็นนะครับเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นอิทธิพลมันไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เป็นทั้งมันเป็นสีทั้งโทนร้อนและโทนเย็นนะครับส่วนสีน้ำเงินและสีแดงเนี่ยแม่สีครับสีแดงเป็นฝั่งโทนร้อนสีน้ำเงินเป็นฝั่งโทนเย็น
แม่สีนะสีน้ำเงินเวลาถ่ายเอกสารมาสีน้ำเงินแข็งแกร่งสุดก็คือดำสุดเพราะฉะนั้นฝั่งโทนเย็นแดงก็จะไล่ไปเหลืองใช่ไหมครับโทนร้อนโทนเย็นเป็นไงฮะเดี๋ยวจะจบละมาต่อเลยเหรอแทนขับเยอะเขานะครับไม่ใช่ผมใช้กล้องเขาไลฟ์มันถึงจะสดเนี่ยครับใส่สมัครแล้วเราไปทับสิ่งแรกก่อนเราจะทับเนี่ยงานเป็นสีดำมาแล้วเกล็ดมังกรเต็มหลังไปเลยเงี้ยถ้าใช้ปากคราฟซึ่งมีเกล็ดเข้าไปซ้อนนะครับงงตาแตกครับเหมือนผมเนี่ยผมต้องใช้ภาพใหญ่ๆเข้าไปครอบใช่ไหมครับส่วนเรื่องเห็นรายละเอียดอะที่มันเป็นโคเวอร์ทับเนี่ยถ้าเราลดค่าสีด้วยน้ำมันก็โปร่งแสงใช่ไหมครับต้องลดค่าสีด้วยสีมันถึงจะทึบแสงบวกกับอะไรครับใช้ภาพใหญ่ถึงมันจะเห็นก็เลือกที่เป็นดีเทลที่มันเป็นลักษณะเป็นลายใหญ่มันจะกลายเป็นรอยแตกบ้างถ้าเห็นลายเก่าใช่ไหมครับตรงไหนโป่งสีอ่อนฮะมันก็จะเห็นเป็นลวดลายลักษณะเหมือนเป็นพื้นผิวของงานชิ้นใหม่แต่ที่แน่เห็นรูปทรงใหม่นะครับอันนี้คือการครบอันที่สองถ้าแก้สีถ้าสมมติมีคำถามไม่ใช่สักแบบนี้ฮะสมมติผมเขียนป้ายไม่อัดเนี่ยข้างถนนใช่ไหมครับผมจะเขียนป้ายเนี่ยเข้าไปทับป้ายใหม่ทับวิธีไหนถึงจะสามารถเขียนต่อได้ถ้าเป็นสีขาวผมต้องทับหลายรอบเพื่อไปปิดสีต่างๆใช่ไหมครับมันอ่อนไงถ้าผมทับสีดำเนี่ยผมปิดไม่กี่รอบแล้วก็ไปเขียนอยู่ที่ว่าถ้าเราจะเขียนสีให้สว่างเราทับเข้มรองพื้นเข้มนะครับถ้าเราทับอ่อนนึกถึงความเป็นจริงใช่ไหมครับขนาดว่าไม้อัดหรือพวกป้ายข้างถนนใช่ไหมครับมันไม่ได้ใช้การถัดออกเหมือนผิวนะมันใช้การทับเพราะฉะนั้นถ้าผมทับขาวเนี่ยสมมติผมจะสักดอกบัวให้มันสีสว่างขึ้นสีเหลืองใช่ไหมครับแต่เผอิญลายเก่ามันมามันมีแบบลวดลายเป็นโคเวอร์ถ้าผมไปลองขาวเป็นไงครับผมลองหลายรอบแต่ถ้าผมไปลองดำเป็นไงฮะสักทับสีฮะลองเข้มตัดอ่อนได้ใช่ไหมครับมันถึงจะขึ้นไม่กี่รอบผมตัดเข้มก่อนเลยคือใช้สีดำเนี่ยไปลองใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่ามันไปกบสีเก่าหลังจากนั้นใช้สีสว่างเนี่ยไปเขียนทับข้อแรกก็คือ1เลือกสีสว่างไปทางด้านโทนไหนให้มันเนียนก่อนครับแล้วก็ทับอัดแน่นๆมันจะกลายเป็นว่ามันจะทำให้เราไม่ต้องทับหลายรอบถ้าเป็นสีขาวก็ต้องทับหลายรอบมากเลยครับมันต้องรอแห้งใช่ไหมสักตัวมันต้องรอผัดไม่งั้นกระจุยครับมันต้องอัดสีลงไปหรือไม่ถ้าเราเฉียบขาดในการวางก็อัดรอบเดียวมันก็ถือว่าต้องบดกันหน่อยนะครับบดกันเพื่อลองสีใหม่ครับวิธีแก้ปัญหาอย่างนึงก็คือทับเข้มคัดสีอ่อนขึ้นส่วนเอาสีเข้มทับอ่อนไม่มีปัญหาใช่ไหมครับลองพื้นด้วยสีขาวก่อนเหมือนผมเนี่ยจะสักให้มันพื้นผิวมันเด่นเน้นๆดำๆใช่ไหมครับลองพื้นก่อนด้วยการสักเดี๋ยวนั้นอ่ะสีขาวลองปุ๊บแล้วก็เขียนดำทับมันจะขับกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าผมลองสว่างไปฮะโคเวอร์มาผมต้องเอาสีดำน่ะไปทับเพื่อจะได้ปิดก่อนแล้วเอาสีเหลืองไปคัดสว่างนะเขียนกลับกันแล้วก็หลอกเขียนสีแบบสักตัวเนี่ยมันมีเรื่องของการลอกใช่ไหมครับสมมติผมจะสักให้มันสว่างผมต้องใช้ขาวฟ้าขาวเขียวนะครับมันจะขาวกว่าสีขาวเวลามันโดนแสงนะครับมันรีเฟลคได้ดีกว่ามีเนื้อแน่นกว่านะครับถ้าเขียนไฟก็เอาเหลืองไปรองพื้นไว้ทั้งหมดก่อนมันจะได้สว่างหลังจากนั้นค่อยเขียนสีไฟหรือสีต่างๆเข้าไปทับสีทุกสีก็ใช้วิธีการผสมขาวอย่างละ 2-3 หยดสีมันจะเล่นกับแสงมากขึ้นนะครับสีเพียวๆเนี่ยฮะเราก็ไปผสมกับขาวนะครับจะใสสว่างหลังจากนั้นค่อยเขียนทับเข้าไปนะครับก็คืองานสักต้องดูตอนลอกครับดูวันแรกไม่ได้มันต้องดูตอนลอกอโอเคประมาณนั้นครับมีคำถามอีกนะประมาณชุดก็เดี๋ยวรอบหน้าก็อย่างนี้ครับเขาฝากมานะก็คือมีคนสนใจคือไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ใช่ไหมฮะอันนี้ฝ่ายการตลาดเขาฝากมานะครับฝากผมขายของไม่ให้เป็น เขามีอันนั้นครับเขาสนับสนุนคนที่สนใจเรียนใช่ไหมฮะก็คือทุกวันพฤหัสเนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่า3ท่านนะครับคนที่สนใจก็คือเป็นทุนเหมือนเป็นทุนไงทุนการศึกษาทุนการเรียนนะครับ 5,000 บาท3ท่านนะครับคนที่สนใจทุกวันพฤหัสเนี่ยจะมาถามตอบและมอบทุนรอบหน้าอาจจะเป็นทุนเนี่ยจะใช้เป็นเหมือนบัตรนะครับคนนึงก็จะได้บัตรเป็นเขาเรียกเป็นบัตรกำนันใช่ไหมฮะคือใช้ในเรื่องของการเวลาเราซื้อคอร์สเนี่ยเราไปใช้ส่วนลดได้เลยนะครับทุกคอร์ส 5,000 บาทสนับสนุนคนที่ตั้งใจเรียนเพราะดีมอาร์ตไม่ปรับลดราคาไม่ปรับอะไรฮะราคาเดียวทั้งปีนะครับไม่มีลดไม่มีอะไรละเขายืนพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทุกวันพฤหัสนะครับเขาจะมาขอ3ท่านถ้าสมมติว่าสนใจก็แคปหน้าจอส่งก็ได้หรือติดต่อมาก็ได้สัปดาห์ชนสัปดาห์ครับ
วันแรกเนี่ยก็คือเขาให้ 5,000 เลย3ท่านส่วนลดแล้วต่อไปเขาอาจจะสนับสนุนทุน 3,000 หรือว่ากี่ท่านก็ว่าไปนะครับก็คือวันจันทร์มาสอนวันพฤหัสมาช่วยแก้ปัญหาตกท้ายด้วยการมอบทุนใช่ไหมครับช่วยในเรื่องสนับสนุนการเรียนก็คือใช้เป็นส่วนลดซื้อคอร์สเรียนทุกคอร์สได้นะครับจะได้คนที่แบบสนใจใช่ไหมฮะคอร์สออนไลน์ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเขียนป้ายไปก็คือทุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาทำป้ายโปสเตอร์ไปทุกสัปดาห์ครับทุกวันพฤหัสเวลาเดิมนะฮะจะมาถามตอบและมอบทุนถ้าสมมติว่าเข้ามาพร้อมกันเยอะเนี่ยต้องเลือกเอา3ท่านหรือว่าไม่รู้สิเดี๋ยวให้เขาคิดใหม่ก็คือวันนี้มอบเลยนะครับถ้าใครสนใจดูไลฟ์นี้เวลาไหนก็ได้มอบแล้วก็ถ้าคนไหนได้ซื้อคอร์สปุ๊บผมจะเอาไปแปะไงแปะหน้าเพจว่าเขาได้ไปแล้วคือบอกจริงๆเลยบอกตรงๆเลยไม่ได้ว่าแบบครบ3คนก็คือ3คนไปเลยอย่างเงี้ยไม่มี5 6 7 8สนับสนุน3คนวันนี้ก็คือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแปะวันพฤหัสหน้าว่าใครได้เผื่อคนเข้ามาพร้อมกันแล้วไม่เข้าใจนะผมเลยเคลียร์ก่อนเป็นทุนนะครับเป็นบัตรเราจะได้บัตรมาไว้เวลาที่เราจ่ายเงินจ่ายอะไรเราเสนอได้เลยก็จะมีส่วนลดทันทีครับเป็นทุนการศึกษาโอเคครับมีคำถามอะไรอยู่มั้ยฮะไม่มีแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นเรื่องวันจันทร์นะครับที่เราจะมาไลฟ์สดแชร์ความรู้ใครที่อยากจะสงสัยหรืออยากจะให้ผมมานำเสนออะไรก็สามารถนะครับนำแนะนำได้แล้วก็ทดลองเรียนก็ยังเหมือนเดิมนะฮะทดลองเรียน3วันฟรีทุกอย่างนะคอร์สออนไลน์แล้วก็ที่โรงเรียนได้หมดครับมาคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะลงสอนนะครับทุกสาขาวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฮะรอบหน้ากล้องนั้นใสดีอ่ะ